สมเสริญเยาวชนลาวทีมเตะบานสโมสรมาสด้า U11 ของประเทศลาวสามารถคว้าแชมป์บานเตะเยาวชนที่ประเทศไทยในรายการแข่งขันเคลเมทไทยแลนด์คัพ2024ลานน้อยเยาวชนลาวของพวกเฮานักกีฬาบานเตะตัวน้อยจากสโมสรมาสด้าลาว GB ครับหรือมาสด้าลาว GB FC ทีม A ที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นอีกแล้วสามารถคว้าแชมป์ในรายการแข่งขันบานเตะเยาวชนรุ่นอายุบ่เกิน11ปีหรือ U11แข่งขันในรายการเคี่ยวหมีไทยแลนด์คัพ2024ที่ประเทศไทยหลังจากที่ทีมเยาวชนลาวของพวกเฮาโซฟอร์มเก่งสามารถเอาชนะทีม RNS Academy ทีมที่มาจากสปป.ลาวด้วยกันในนัดชิงชนะเลิศ3-0นั่นก็หมายความว่าทีมนักกีฬาบานเตะตัวน้อยจากสปป.ลาวของพวกเฮานั้นก็บ่ธรรมดาที่สามารถผ่านหลายๆทีมจากประเทศไทยจนมาพบกันเองในนัดชิงชนะเลิศขอแสดงความยินดีและแสดงความชมเชยอีกครั้งนึงรายการนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่22กรกฎาคม2024ที่สนามยูฟ่าอารีนาสเตเดียมที่แข่งเชียงใหม่ประเทศไทยมีการซิงไซทั้งหมด3รายการประกอบมีดังนี้ U11 U13 และ U15 ทั้ง3รุ่นไม่ได้แข่งขันตั้งละ15นาทีรวม2ตั้ง30นาทีเฉพาะรุ่นอายุบ่เกิน11ปีมีทั้งหมด17ทีมเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ในนั้นมี2สโมสรจากสปป.ลาวเข้าร่วมมี3ทีมก็คือทีมมาสด้าลาว GB FC ส่งเข้าร่วมแข่งขัน2ทีมนั้นก็คือทีม A และทีม B ส่วนทีม RNS Academy ส่งเข้าร่วมเพียง1ทีมส่วนอีก14ทีมแม่นบรรดาทีมที่มาจากแต่ละแข้งและภายในแข้งเชียงใหม่ของประเทศไทยซึ่งรายการดังกล่าวได้จัดการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มแต่ละกลุ่มแข่งขันพบกันหมดทุกทีมภายในทีมคัดเลือกเอาอันดับที่1และอันดับที่2ของแต่ละกลุ่มเพื่อผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับคู่ชิงชนะเลิศ U11 เป็นการโคจรมาพบกันเองของทีมที่มาจากสปป.ลาวระหว่างทีมมาสด้าทีม A พบกับทีม RNS Academy ผลการแข่งขันของคู่นี้แม่นทีมสโมสรมาสด้าลาว GB FC ทีม A ที่สามารถเอาชนะทีม RNS ขาดลอยไปถึง3-0สำหรับประตูไซได้มาจากการยิงของกรรมการวิไลพันธ์หรือน้องแซมกองกลางคนสำคัญของทีมถือว่าน้องมีผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องและลงลิ้นมาโดยตลอดจนฮอดนัดชิงชนะเลิศน้องก็ยังเป็นคนเดียวที่ยิง2ประตูให้กับทีมสามารถคว้าแชมป์ไปครองและอีก1ลูกแม่นมาจากการยิงของน้องประกรณ์ลำวงสวัสดิ์หรือน้อง JR การครองแชมป์ในรายการนี้ของหลานน้อยมาสด้าลาว GB FC เป็นแชมป์รายการที่2ในปี2024เฉพาะรายการนอกประเทศนั่นก็คือครองแชมป์เป็นตัวแทนรายการใจฟ้าอะคาเดมี่สิงขันพระราชทานเจ้าชีวิตไทยนอกจากนั้นก็ยังเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันในรายการแซมสนแซมที่ประเทศไทยที่แข่งลพบุรีเป็นเจ้าภาพล่าสุดก็ของแซมเคลเมไทยแลนด์คัพ2024นอกจากนั้นก็ยังเตรียมความพร้อม2งานที่ใหญ่ที่สุดในท้ายปี2024นี้ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะแม่นงานการแข่งขันในรายการ TAR รายการที่สโมสร WIG นาคาของประเทศลาวเฮาได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นตัวแทนร่วมรายการที่ประเทศสเปนอีกด้วยสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้น้องนุ่งลูกหลานนักกีฬานักเตะบานรวมไปถึงทีมงานโค้ชที่สร้างชื่อเสียงกับมาสู้ให้ประเทศลาวของพวกเฮาในวงการฟุตบอลลาวให้เป็นที่ฮู้จักของคนลาวและทั่วโลก